ทุกมีคุณได้ใช้เป็นก็ได้ประโยชน์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตตอนนี้ก็มาถึงทุกข์นั้นเราไม่ชอบเพราะมันบีบคั้นทำให้อึดอัดติดขัดบีบคั้นคับข้องนี้คือความหมายของทุกข์เป็นธรรมดาที่ว่าคนเจอทุกข์ย่อมไม่ชอบใจแต่คนมีโยนิโสมนสิการสามารถเอาประโยชน์จากทุกข์ได้ทำได้อย่างไรบอกแล้วว่าทุกข์เป็นสภาพบีบคั้นคนก็อึดอัดคัดข้องจึงทำให้เขาดิ้นรนเพื่อให้หลุดให้พ้นไปถ้าเขารู้จักดิ้นรนนอกจากมีความเป็นไปได้มากว่าเขาจะหลุดพ้นไปได้แล้วการดิ้นรนนั้นก็จะทำให้เขาเข้มแข็งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการดิ้นรนหาทางนั้นและมีการพัฒนาขึ้นไปในด้านต่างๆมากทีเดียวข้อสำคัญอยู่ที่ว่ามนุษย์ที่มีจิตมีใจรู้จักคิดได้นี้ถ้าวางจิตใจถูกต้องและคิดถูกทางก็ดีไปแต่ถ้าวางจิตใจผิดและคิดเขวไปนอกจากไม่หลุดพ้นแล้วยังจะซ้ำเติมตัวเองอีกด้วยยกตัวอย่างคนเกิดมาจนข้นแค้นหรือตกทุกข์ได้ยากถ้าวางจิตใจไม่ถูกต้องและไม่รู้จักคิดมัวนั่งจับเจ้าเศร้าใจทอดอะไรอยู่ก็คือเอาทุกข์นั้นมาทับถมตัวเองก็ยิ่งจมลงไปทีนี้ถ้าคนนั้นวางใจถูกและดิ้นรนเพียรพยายามแก้ปัญหารู้จะคิดหาทางก็สามารถผ่านพ้นทุกข์นั้นไปและอาจจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้การดิ้นรนให้พ้นจากทุกข์ที่บีบคั้นนี้บางทีถึงกับเป็นระบบของสังคมก็มีเอาง่ายๆก็ได้แก่ระบบแข่งขันของสังคมตะวันตกที่กำลังแผ่ขยายไปครอบงำโลกทั้งหมดเป็นโลกาภิวัตน์นี้แหละระบบแข่งขันก็คือเอาทุกข์มาบีบทำให้คนต้องดิ้นรนและระบบแข่งขันนี้ซ้อนไว้กับระบบตัวใครตัวมันคือปัจเจกชนนิยมอย่างเข้มเมื่อดิ้นรนไปก็หวังพึ่งใครไม่ได้ด้วยทำให้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและใช้พลังเต็มที่จึงทำให้คนเข้มแข็งและต้องเร่งรัดขวนขวายกระตือรือร้นตลอดเวลานี้คือทำให้ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและผลก็คือความเจริญก้าวหน้าสมหมายแต่จะเป็นความเจริญที่พึงปรารถนาแค่ไหนและการดิ้นรนแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ไว้ค่อยว่ากันอีกทีอย่างไรก็ตามความไม่ประมาทที่เกิดจากการถูกบีบคั้นในระบบแข่งขันทำให้ต้องกระตือรือร้นดิ้นรนกันนี้ยังเป็นความไม่ประมาทเทียมเป็นเรื่องภาวะดิ้นรนจากการบีบกดที่มาถึงจิตใจเท่านั้นไม่ใช่ความไม่ประมาทที่เกิดจากปัญญาจึงพ่วงปมปัญหาเอาไว้มากมายทั้งทางจิตใจเช่นความเครียดและทางสังคมที่ขาดความสัมพันธ์เชิงน้ำใจเป็นต้นเป็นเรื่องที่ยังต้องแก้ไขปัญหากันอย่างหนักต่อไปแต่ก็เอาเถิดมนุษย์ที่ไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ยังดีกว่ามนุษย์ที่จมอยู่กับความลุ่มหลงมัวเมาบางทีผู้นำสังคมก็ต้องใช้หรือแม้แต่สร้างความไม่ประมาทเทียมนี้ขึ้นเพื่อให้คนลุกขึ้นมากระตือรือร้นขวนขวายบ้างดีกว่าปล่อยให้จมอยู่ในความประมาทจับเจ้านอนคุดคู้ไม่รู้จะคิดจะไปไหนเป็นอันว่าเราจะต้องให้คนรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์เมื่อทุกข์บีบคั้นให้ดิ้นรนขวนขวายก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งและการที่เรามีทุกข์
ก็คือเกิดปัญหาซึ่งทำให้เราต้องหาทางแก้ไขเมื่อพยายามแก้ไขปัญหาเราก็ได้พัฒนาตัวเองซึ่งด้านที่หนึ่งซึ่งเป็นหัวใจก็คือได้พัฒนาปัญญากว่าจะแก้ไขปัญหาได้เสร็จผ่านลุล่วงไปเราก็ได้ปัญญามากมายพร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาทั้งด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจเช่นพฤติกรรมก็คล่องขึ้นจิตใจก็เข้มแข็งมีสติมีสมาธิดีขึ้นเป็นต้นสารพัดอะไรต่ออะไรก็มากันใหญ่เพราะฉะนั้นทุกข์จึงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และเราก็ต้องเอาประโยชน์จากทุกข์ให้ได้นี้แหละท่านจึงให้หลักว่าคนมีปัญญาแม้เจอปัญหาประสบทุกข์ก็สามารถมีความสุขได้ถึงแม้อยู่ท่ามกลางทุกข์ก็ต้องรู้จักมีความสุขได้ด้วยเป็นอันว่าเอาประโยชน์จากทุกข์ให้ได้ทุกข์ก็จะมีทางเป็นคุณดังว่ามานี้ที่มาความสุขทุกแง่ทุกมุมโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต